รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่15ย่ามที่ครูบาอาจารย์มอบให้หมายถึงทำอะไรให้ถือพระศาสนาเป็นที่ตั้งเมื่อวันที่ผู้เขียนได้รับความเมตตาและโอกาสอันวิเศษให้ไปเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทั่วไปในโครงการพระนักเขียนประจำปี2560ณศาลาสุวรรณบรรพตวงเล็บหลวงพ่อโชคดีวัดสะเกียรติราชวรมหาวิหารกรุงเทพเมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2560ที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์จัดขึ้นมีพระจากทั่วประเทศที่สมัครเข้ารับการอบรมประมาณ25รูปช่วงบ่ายวันนั้นถือเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของฉันเลยก็ว่าได้ที่ได้มีโอกาสถวายความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำข่าวมาตลอดเกือบ30ปีและได้สรุปลงในเวลาเพียง3ชั่วโมงเพื่อให้พระสงฆ์ได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องศิลปะการเขียนบทความที่ไม่มีอยู่ในตำราซึ่งท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเช่นฉันแต่สามารถที่จะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ฉันพบระหว่างการทำงานไปประยุกต์ใช้ได้เลยในการเขียนบทความธรรมะเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาในการดับทุกข์ให้กับผู้คนแล้วเผยแผ่ในทุกๆมิติของพื้นที่การสื่อสารในปัจจุบันที่มีมากมายซึ่งกลายมาเป็นคอลัมน์เขียนโลกทะลุธรรมในหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกทุกวันอังคารแห่งนี้ด้วยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์กล่าวเปิดโครงการพระนักเขียนในวันนั้นตอนหนึ่งว่าการที่พระมาเขียนบทความธรรมะจะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อมีพระรุ่นใหม่ที่เขียนหนังสือขึ้นมาเพราะรุ่นครูบาอาจารย์ก็ค่อยๆร่วงโรยไปบางองค์บางรูปมรณภาพไปแล้วที่ยังอยู่บางองค์บางรูปก็ชราภาพมากเราจึงสร้างพระรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะพระสงฆ์เรายังขาดพระนักเขียนอยู่มากการเรียนเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในนักธรรมชั้นตรีและเอกของพระเป็นพื้นฐานของการเขียนที่ดีซึ่งรูปแบบก็เขียนได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการเผยแผ่ดังนั้นให้ตั้งใจให้ดีแม้จบการอบรมแต่ภารกิจยังไม่จบสิ้นพระนักเขียนและครูบาอาจารย์ยังมีพันธะต่างใจต่อกันเพื่อสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปไม่สิ้นสุดหลังจากนั้นท่านได้มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะวิทยากรและมอบย่ามให้กับผู้เขียนด้วยแล้วบอกว่านี่ย่ามพระย่ามพระที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์มอบให้ในวันนั้นเป็นของขวัญอันวิเศษสุดในชีวิตของผู้เขียนเลยก็ว่าได้ช่วงเวลานั้นผู้เขียนได้ใคร่ครวญถึงภารกิจหลังจากออกจากงานอันเป็นที่รักยิ่งมาตลอดชีวิตในโครงการเกษียณก่อนเวลาของบริษัทหลังจากนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ปิดตัวลงย่ามใบนี้เหมือนหมดหมายสำคัญว่าการทำหน้าที่เป็นสะพานเผยแผ่ธรรมะยังมีต่อไปไม่สิ้นสุดแม้จะหยุดจากงานประจำก็ตามทีทำให้ระลึกถึงย่ามของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่มอบให้กับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ในวันแรกที่ท่านเดินทางมาถึงวัดสะเกษเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรซึ่งได้เล่าเกริ่นไว้เล็กน้อยในตอนที่แล้ววันแรกที่อาตมาเดินทางมาถึงวัดสะเกษในขณะนั้นยังเป็นสามเณรยังไม่ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อสมเด็จยังไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนก็มีเหตุต้องให้พบท่านโดยบังเอิญขณะที่ท่านกำลังเดินกลับจากทำวัดค่ำอาตมาเปิดประตูออกไปส่องดูนอกคณะซ้ายขวา
แบบสงสัยพบท่านก็ตกใจลนลานรีบปิดประตูเสียงดังฟังได้ยินเสียงหลวงพ่อทุ่มลึกหนักแน่นดังมาว่าใครยิ่งกลัวใหญ่หลบเข้าไปตัวสั่นอยู่ที่หลังประตูท่านให้พระที่เดินตามมาเรียกให้ออกไปพบแล้วบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวเราหลังเจอหลวงพ่อแล้วอย่าหนีนะต้องเข้ามาหาท่านคงเห็นท่าทีตื่นกลัวจึงพูดปลอบแล้วก็ถามที่มาที่ไปมากับใครถามถึงสำนักถามถึงครูบาอาจารย์ไม่นึกว่าคำว่าต้องเข้ามาหาจะเป็นเหมือนพรแรกที่ได้รับจากหลวงพ่อสมเด็จทำให้ต้องมาสนองงานท่านในโอกาสต่อมาจากนั้นท่านก็ให้พระไปเอาผ้าไตรจีวรเอาย่ามมาให้ย่ามที่รับจากหลวงพ่อสมเด็จอาตมาใช้มาร่วม20ปีตั้งแต่เป็นสามเณรแม้บวชเป็นพระได้ย่ามใบใหม่มาก็ยังใช้ใบเดิมของหลวงพ่อสมเด็จพอได้ยุ่ยขาดปริตรงไหนก็ใช้เข็มเย็บเองทุกวันนี้ย่ามใบนั้นอาตมาใส่ผ่านตั้งไว้ที่หัวนอนเพื่อระลึกถึงเมตตาธรรมของท่านขอเล่าไว้ตรงนี้ด้วยว่าที่จริงในปีก่อนหน้านี้หลวงพ่อสมเด็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ปีรุ่งขึ้นคือในพ.ศ. 2534ก็มีพิธีสมโภชสุพรรณบัตรในช่วงเดือนมีนาคมล่วงเลยมาจนถึงเดือนพฤษภาคมอันเป็นวันวิสาขบูชาธรรมเนียมวัสเกตสิ้นสุดการรับสามเณรใหม่เข้าสำนักของแต่ละปีในเดือนนั้นด้วยวันแรม9ค่ำเดือน6หลังวิสาขบูชาก็จะเริ่มเปิดเรียนของสำนักปีนั้นอาตมาเข้ามาวัสเกตหลังวันวิสาขบูชาไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อสมเด็จจะรับหรือไม่แต่ท่านก็รับไว้เป็นรูปสุดท้ายของปีนั้นนั่นแสดงถึงความเมตตาอย่างยิ่งของหลวงพ่อสมเด็จแม้ธรรมเนียมก็ปรับได้ตามความเหมาะสมยิ่งไปกว่านั้นการที่ท่านเอาย่ามมาให้สามเณรเพิ่งพบครั้งแรกดูโดยทั่วไปเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยจนคิดว่าท่านไม่น่าจะใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้แต่ท่านก็ไม่ละเลยไม่มองข้ามไปซึ่งคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของหลวงพ่อสมเด็จเข้าใจว่าพระเนรรูปอื่นๆในสำนักคงได้ย่ามกันหมดแล้วในช่วงวันงานแต่อาตมามาอยู่ใหม่ท่านคงคิดว่ายังไม่ได้จึงเอามาให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความละเอียดละออใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นของหลวงพ่อสมเด็จเห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่จะไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยเวลาสอนมุมมองหลวงพ่อสมเด็จท่านสอนให้เห็นความสำคัญในมิติใหญ่เป็นชั้นๆจากตัวเราสำนักคณะสงฆ์และสูงขึ้นไปคือพระศาสนาเราอาศัยสำนักเพื่อพัฒนาตัวเราต้องนึกถึงบุญคุณของสำนักให้สำนักได้อาศัยเราด้วยสำนักอยู่ได้คณะสงฆ์ก็อยู่ได้คณะสงฆ์อยู่ได้คือพระศาสนาอยู่ได้ท่านสอนเสมอมาว่าอะไรก็ตามถ้าเราได้สำนักไม่ได้พระศาสนาไม่ได้อย่าเอาถึงแม้เราไม่ได้แต่สำนักได้พระศาสนาได้ให้เอาเราได้สำนักได้พระศาสนาได้ให้เอารวมความคือจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ถือพระศาสนาเป็นที่ตั้งในความหมายที่ว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามให้ถือพระศาสนาเป็นที่ตั้งให้ถือพระศาสนาเป็นที่ตั้งนี้มีความหมายลึกซึ้งนักและกว้างขวางยิ่งเพราะถึงสุดท้ายแล้วทุกสิ่งที่ทำไปก็เพื่อการละการวางและเพื่อการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นเองสิ่งใดเป็นไปเพื่อการละเพื่อการเสียสละเพื่อการพ้นทุกข์สิ่งนั้นคืองานของพระพุทธศาสนาโดยแท้จากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่26กันยายน
2560